ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตั้งแต่หลิวเมิ่งเอ๋อข้ามผ่านความทุกข์ปรมแห่งนิพพานที่7มานางก็ไม่เคยหลบเลี่ยงเฉยเสี่ยงเลยเพียงแต่เฉินเสี่ยงยุ่งมากเกินไปทำให้ไม่มีเวลามาคลอเคลียกับนางไม่นานหลานก็ได้สตินางมองเห็นเฉินเซียงและคนอื่นๆรอบกายนางจึงเข้าใจทันทีว่าที่นางยังชีวิตอยู่นั้นเป็นเพราะคนกลุ่มนี้เป็นผู้ช่วยชีวิตนางเอาไว้เมื่อครู่นางอาการหนักและสิ้นสติเพียงแต่นางยังสามารถสัมผัสได้อย่างเลือนรางถึงปราณอันทรงพลังทั้งสี่สายที่ไหลเวียนอยู่ในกายของนางตระกูลโลหิตฟ้าปล่อยสาวน้อยอย่างเจ้าไว้คนเดียวได้ยังไงกันข้าตามหาตระกูลของเจ้าอยู่นานแต่กลับไม่พบหูไคหมิงกล่าวอย่างผ่อนคลายหลานยิ้มพลางกล่าวอย่างอ่อนแรงขอบคุณพวกท่านมากว่าเสียงเย่ลูกแก้มของนางพลางยิ้มต้องขอบคุณเจ้าอันธพาลน้อยนั่นไม่งั้นเจ้าคงไม่รอดมาจนถึงตอนนี้หลิวเมิ่งเอ๋ออิจฉาเล็กน้อยถึงแม้นางจะทราบว่าเฉินเซียงและหลานเป็นเพียงสหายกันเท่านั้นก็ตามซุนเชี่ยเหรินเป็นคนลงมือกับเจ้าใช่ไหมเฉินเซียงกล่าวถามอย่างสงบนางสายหน้าข้าก็ไม่รู้ข้าไม่เห็นใครเลยข้ารู้สึกแต่มีบางอย่างสัมผัสตัวข้าจากนั้นข้าก็รู้สึกเหมือนกำลังจะตายและจู่ๆก็มีเสียงชายคนหนึ่งกล่าวถามข้าเรื่องหัวใจอสูรข้าบังเอิญผ่านไปบริเวณนั้นและสัมผัสได้กับปราณปีศาจข้าก็เลยเห็นนางหมดสติอยู่บนพื้นนี่ขนาดอยู่ในเมืองราชายังกล้าทำเช่นนี้ข้าว่าต้องเป็นซุนเชี่ยเหรินแน่เพราะวิธีการจู่โจมแบบนั้นคล้ายกับมันมากหูไคหมิงกล่าวหัวใจอสูรเหล่านั้นเป็นเฉินเซียงที่มอบให้นางแต่นั่นกลับทำให้นางต้องถูกซุนเชี่ยเหรินจู่โจมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเฉินเซียงรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพียงแต่เขาแสดงออกว่ากำลังสงบว่าเซียงเย่กล่าวเฉินเซียงข้าและหลิวเมื่องเอ๋อคิดวิธีรับมือกับการจู่โจมของซุนเชี่ยเหรินไม่ออกถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับพวกข้าเมื่อยามนั้นพวกข้าคงทำได้แค่หลบหนีดังนั้นย่อมเป็นเรื่องอันตรายมากที่เจ้าจะประลองกับมันเฉินเซียงกล่าวอย่างไร้อารมณ์ความแข็งแกร่งของมันไม่บรรลุไปถึงระดับพวกท่านหรอกเมื่อตัวมันผสานกับจิตวิญญาณกระดูกปีศาจแล้วมันย่อมมาตกตายในการก้าวผ่านความทุกข์ปรมแห่งนิพพานจิตวิญญาณกระดูกปีศาจข้าก็เคยได้ยินมาจากบิดามารดาเหมือนกันในช่วงมหาสงครามสามดินแดนเมื่อ100,000 ปีที่แล้วผู้ที่ได้ชื่อว่าราชากระดูกปีศาจได้ตกตายและได้ทิ้งบางสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณกระดูกปีศาจเอาไว้มันคือจิตวิญญาณปีศาจชนิดหนึ่งเมื่อผสานกับมันแล้วมันจะเปลี่ยนเลือดเนื้อให้กลายเป็นกระดูกที่ทรงพลังจนทำให้ผู้บ่มเพาะมีร่างกายที่เป็นอมตะหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจเฉินเซียงงบยักหน้าข้าเองก็พอรู้บ้างท่านไม่ต้องห่วงหรอกหลานน้อยเจ้าพักเถอะเมื่อว่าเซียงเย่เห็นเฉินเซียงจากไปนางจึงแค่นเสียงเบาๆเจ้าบ้านนั่นไม่ฟังคำเตือนเลยเสียแรงที่คนเขาเป็นห่วงหูไคหมิงและกู่ตงเฉินเห็นแววตาแปลกๆยามที่ว่าเซียงเย่จ้องมองเฉินเซียงทำให้ทั้งสองยากเข้าใจว่าเหตุใดสตรีที่สูงศักดิ์ทั้งสองถึงได้มีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับเฉินเซียงเช่นนี้เฉินเซียงกลับไปยังที่พักของตนก่อนจะพักผ่อนเพื่อทำให้ร่างกายของตนพร้อมที่จะรับศึกชี้เป็นตายกับซุนเชี่ยเหรินในวันพรุ่งนี้คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นจิตวิญญาณนักสู้ของราชากระดูกปีศาจซูเหมยหยาวกล่าวเปยยูๆกล่าวอย่างจริงจังบางทีมันอาจจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดราชากระดูกปีศาจมีอีกชื่อเรียกคือราชาปีศาจผู้เป็นอมตะจิตวิญญาณกระดูกปีศาจนั่นน่าจะเป็นจิตวิญญาณของมันที่สั่งสมพลังที่แข็งแกร่งเอาไว้หากจิตวิญญาณของมันแทรกเข้าร่างของผู้ที่ผสานกับมันบางทีนั่นอาจจะทำให้ราชากระดูกปีศาจคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ฟังคำกล่าวของทั้งสองสาวเฉินเซียงไม่อาจสงบใจได้อีก
ปีศาจที่ทรงพลังเมื่อ100,000 ปีที่แล้วกำลังจะฟื้นคืนชีพนั่นนับเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดถ้าจิตวิญญาณของราชากระดูกปีศาจเข้ากลืนกินจิตวิญญาณนักสู้ของซุนเชี่ยเหรินได้เมื่อนั้นราชากระดูกปีศาจก็จะคืนชีพซุนเชี่ยเหรินครอบครองกระดูกปีศาจของมันอยู่ตราบใดที่มันใช้ทักษะปีศาจพลังของราชาปีศาจก็จะฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งซูเหมยเหยาสูดหายใจลึกเฉินเสี่ยงกล่าวถ้าพรุ่งนี้ข้าแพ้แค่ก็จำเป็นต้องสังหารซุนเชี่ยเหรินให้สิ้นซากไม่งั้นแล้วในอนาคตย่อมเกิดปัญหามากมายตามมารุ่งเช้าวันต่อมาหลังเฉินเซียงล้างหน้าเสร็จเขาสวมชุดรัดรูปสีดำก่อนจะเดินทางไปยังลานกว้างของวังเทพยุทธแล้วขึ้นไปยืนบนเวทียามนี้เหล่านักสู้มากมายของแผ่นดินราชาได้มารวมตัวกันณสนามประลองแห่งนี้เพราะนี่คือการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าลานกว้างคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นนักสู้ของแผ่นดินราชาเฉินเซี่ยงเพียงเพิ่งบรรลุขอบเขตวิญญาณในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ส่วนซุนเชี่ยเหรินบรรลุขอบเขตวิญญาณนานแล้วทั้งยังนับได้ว่าอยู่ช่วงกลางของขอบเขตส่วนเฉินซิ่งเพียงอยู่ช่วงต้นเท่านั้นแค่ความแข็งแกร่งของทั้งคู่กับว่าอยู่คนละระดับกันแล้วการประลองก่อนหน้านี้ของซุนเชี่ยเหรินและโม่เทียนต่างทำให้ผู้ชมหลายคนคิดว่าซุนเชี่ยเหรินแข็งแกร่งกว่าเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงเห็นโม่เทียนหมู่คามิ่งกู่ตงเฉินและชายชราอีกคนยืนอยู่ในศาลที่อยู่ห่างออกไปยามนี้ดวงตาของโม่เทียนกระจ่างใสทำให้เฉินเซี่ยงแอบรู้สึกยินดีสถานการณ์ของโม่เทียนไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาคิดและที่สำคัญโม่เทียนดูอ่อนเยาว์ลงเล็กน้อยในศาลาอีกแห่งมีหลิวเมืองเอ๋อวาเซียงเย่และหลานๆยืนอยู่ตรงหน้าต่างเฉินเซี่ยงกวาดตามองไปยังศาลาต่างๆและได้พบกับใบหน้าที่คุ้นเคยมากมายตัวอย่างเช่นฉิงสื่อชวินจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ซิ่วสื่อเหลียงจากทะเลนิรันดร์และเหลียนหญิงเศร้าจากเกาะบงกตซุนเชี่ยเหรินปรากฏตัวขึ้นมันเดินตามหลังหวางเสวียนใบหน้าของมันปรากฏรอยยิ้มแข็งทื่อดวงตาสีเทาหม่นของมันฉายแววตื่นเต้นท่าทางของมันดูมั่นใจเป็นอย่างมากหวางเสวียนเองก็ยิ้มมันคิดว่าการที่เฉินเซี่ยงขึ้นไปยืนบนเวทีหมายถึงการรนหาที่ตายซึ่งยามนี้เขาก็เปรียบได้กับคนที่ตายไปแล้วที่สำคัญหวางเสวียนเกลียดหวงเจียนเทียนมากมันย่อมปรารถนาที่จะให้สิทธิ์ที่น่าภาคภูมิใจของหวงเจียนเทียนสิ้นชีพในการประลองธรรมดาเช่นนี้เพราะหากเป็นเช่นนั้นหวงเจียนเทียนย่อมไม่สามารถกล่าวอันใดได้ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงเองก็ยังยั่วโมหมันถึง3ครั้งทั้งยังทำให้มันเสียหน้ามันยอมอดกลั้นมานานเพื่อรอให้วันนี้มาถึงเจ้าเป็นคนลงมือกับหลานใช่ไหมเฉินเซี่ยงจ้องมองซุนเชี่ยเหรินที่กำลังก้าวขึ้นมาบนเวทีพลางกล่าวถามอย่างเย็นชานางตายไปแล้วน้ำเสียงของซุนเชี่ยเหรินแข็งกระด้างทำให้ผู้ที่ได้ฟังรู้สึกขัดหูเจ้าคิดว่าเจ้าฆ่านางได้หรือเฉินซิ่งมองไปยังศาลาที่อยู่ไกลออกไปทำให้ซุนเชี่ยเหรินมองตามไม่นานมันก็เห็นใบหน้าที่น่ารักน่าเอ็นดูของหลานและใบหน้าที่งดงามไร้เปรียบของสตรีอีก2นางยืนอยู่ด้วยกันซุนเชี่ยเหรินกำหมัดแน่นไม่ช้าก็เร็วข้าจะต้องฆ่านางคนที่ต่อต้านข้าล้วนต้องตายแม้เป็นโม่เทียนก็ไม่เว้นเฉินเซี่ยงเย้ยหยันสิบน้องทั้งสองของเจ้าก็คุยโตแบบนี้แต่สุดท้ายพวกมันก็ตายทันทีที่ได้ยินคำกล่าวของเฉินเซี่ยงร่างกายของหวางเสวียนพลันสั่นสะท้านก่อนจะแผดเสียงร้องคำรามขึ้นในฉับพลันเริ่มได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ